เราจัดสัมมนาทางการลงทุนให้สำหรับคอหุ้นโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นวิเคราะห์ทิศทางตลาดหุ้นและวางแผนกลยุทธ์การลงทุนทุกวันเสาร์แรกของเดือนโดยอาจารย์เอกพิทยาอัปเดตสภาวะตลาดหุ้นระหว่างวันออกอากาศสดผ่านทาง Facebook เอกพิทยาสัมมนาพิเศษทางการลงทุนโดยนักวิเคราะห์ชั้นนำรายละเอียดเพิ่มเติมโทร0817838888หรือทาง www.eginvestment.com บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนเอกการลงทุนกลับเข้าสู่ช่วงที่3นะครับของรายการสองหุ้นครับช่วงนี้เราจะไปคุยกับคุณอภิชัยเรามานะชัยนะครับรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์ Applewell ครับคุณอภิชัยสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นยังไงฮะเงียบๆเชิญเลยครับก็ภาพสัปดาห์นี้ก็ขยับค่อนข้างน้อยนะครับนะครับปัจจัยในส่วนของต่างประเทศเองจริงๆที่มีสำคัญหน่อยก็คงจะเป็นการประชุม ECB ที่เพิ่งจบไปเมื่อวานเนี่ยนะครับครับก็ภาพโดยรวมๆก็เริ่มมีสัญญาณในแง่ของการที่จะประกาศลดวงเงินในส่วนของ QE ลงอีกนะครับซึ่งเขาก็คาดกันว่าน่าจะเห็นการเริ่มแถลงในการประชุมเดือนน่าจะไม่กันยาก็ตุลาเนี่ยนะครับอย่างที่เคยคุยกันมาช่วงกันยาตุลาปีนี้มันจะมีธนาคารกลางหลักๆ หลายที่นะครับก็อาจจะมีการแสดงจุดยืนเรื่องการปรับเปลี่ยนในเรื่องของการลดขนาดการกระตุ้นเศรษฐกิจลงนะครับซึ่งตรงนั้นมันก็ส่งผลให้ในแง่ของเม็ดเงินในระบบในช่วงอนาคตเนี่ยเม็ดเงินที่มันเคยหมุนอยู่ในระบบนี้มันคงจะต้องลดลงนะครับตามลำดับไปครับนะครับส่วนของ ECB เองเนี่ยเขาคาดกันว่าถ้าจะมีการเริ่มขยับขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยมันน่าจะเห็นในช่วงอย่างเร็วสุดก็ช่วงปลายปีของปีหน้านู่นเลย2018นะครับซึ่งก็คงจะลดขนาดของ QE น่าจะเป็นการค่อยๆทยอยลดขนาด QE ต่อเนื่องนะครับตอนนี้อยู่ที่ประมาณสัก60,000 ล้านยูโรต่อเดือนอยู่นะครับปีหน้าก็คงจะค่อยๆลดขนาดลงไปทีละ20,000นะครับในส่วนของสัปดาห์หน้าเองเนี่ยมันก็จะมีการประชุมของ FOMC นะครับของสหรัฐแต่ว่าการประชุมนัดเนี้ยตลาดก็ไม่ค่อยได้ให้ความสนใจอะไรมากเพราะก็ยังเชื่อว่าก็คงไปดูกันอีกทีในช่วงกันยายนซึ่งจะมีการประกาศความประกาศในเรื่องของการลดขนาดของ QE ว่าจะเริ่มกันในช่วงต้นปีหน้าเลยหรือเปล่านะครับครับภาพโดยรวมๆที่ต่างดังประเทศในสัปดาห์หน้าก็คงรอ FOMC เป็นหลักนะครับส่วนบ้านเราเนี่ยก็เป็นช่วงที่กลุ่มแบงก์ก็ทยอยรายงานผลประกอบการกันออกมาเรื่อยๆแล้วนะครับก็เกือบน่าจะเกือบจะหมดแล้วครับทิศทางที่เห็นก็คือว่ากลุ่มแบงก์ใหญ่เนี่ยกำไรก็ต้องถือว่ากำไรอ่อนกว่าที่คาดนะครับก็คือว่าอ่อนมานี่ถ้าดูจากคอนเซนซัสก็อ่อนกว่าที่คาดการประมาณสัก 7-8% ได้นะครับภาพโดยรวมๆที่เห็นก็คือว่าทิศทางการกันสำรองเนี่ยมันยังมีอยู่นะครับ NPL เนี่ยยังเห็นเพิ่มอยู่นะครับแล้วก็ทิศทางการเพิ่มของสินเชื่อเนี่ยดูดีขึ้นนะครับส่วนนึงเนี่ยก็คาดว่ามันเป็นเงินกู้นะครับที่ส่วนนึงก็คือเป็นการรีไฟแนนซ์มาจากเงินกู้ระยะสั้นของ PE ที่เริ่มมีปัญหาก็เริ่มกลับเข้ามาใช้เงินกู้แบงค์เพิ่มมากขึ้นนะครับก็ภาพโดยรวมในเรื่องของ NPL ผมดูว่าผมก็ประเด็นก็คือไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่ทำไมก็เป็นไปตามภาวะเศรษฐกิจในช่วงที่มันยังเติบโตได้ไม่กระจายไม่เต็มที่เนี่ย NPL ก็มีโอกาสจะไหลกลับมาบ้างภาพรวมคงต้องมองกันที่การขยายตัวของเชื่อในครึ่งปีหลังมากกว่านะครับครับซึ่งถ้าในแง่ของงานประมูลของภาครัฐเนี่ยถ้ามันออกได้ตามที่คาดเนี่ยก็คิดว่าสินเชื่อก็ไม่น่าห่วงอะไรก็ดูอย่างเคดันก็สินเชื่อก็โตดีนะครับแต่ว่ามันก็จะมีเรื่องการไลฟ์ออฟNPLบ้างนะครับสัญญาณบวกในแง่ของแบงค์เนี่ยถ้าเราเริ่มเหมือนกันลดโพซิชั่นหรือว่าการไลฟ์ออฟที่ลดลงเนี่ยตรงเนี้ยน่าจะเป็นสัญญาณบวกในแง่ของตัวเลขกำไรที่มันจะดูสวยนะครับก็เป็นเรื่องที่คงจะต้องติดตามกันต่อไปนะครับก็ประเมินภาพรวมแบงก์ก็คือไม่ได้ดีแล้วก็ไม่ได้แย่จนเกินไปนักก็ออกมากลางๆนะครับก็ไม่ได้มีปัจจัยอะไรมากส่วนในส่วนของงบผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนตัวอื่นเนี่ยที่จะทยอยออกมาเนี่ยก็ต้องตอบว่าบริษัทใหญ่ๆเนี่ยในกลุ่มพลังงานปิโตรเคมีอะไรต่างๆรวมถึงกลุ่มเกษตรใหญ่ๆนะครับทิศทางออกมาเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยดีนัก
ซึ่งตรงเนี้ยก็เคยคุยให้ฟังมันเป็นปัจจัยที่ทำให้แรงผลักดันให้ดัชนีมันจะผลักขึ้นไปก็ยังดูน่าจะยังลำบากอีกเดิมครับในส่วนสัปดาห์นี้สุดสัปดาห์เนี่ยถ้ามีประเด็นที่เคยทิ้งไว้ตั้งแต่ตอนก่อนก็คงจะเป็นเรื่องการเมืองนะครับก็กลายเป็นว่าเดือนสิงหาทั้งเดือนเนี่ยมันเป็นเดือนที่มีคดีการเมืองอย่างน้อยเนี่ย3คดีเนี่ยมันจะตัดสินกันก็เชื่อว่ามันเป็นไปได้ว่าตลาดโดยรวมเนี่ยภาพโดยรวมตลาดอาจจะชะลอดูทิศทางในเรื่องของประเด็นการเมืองด้วยนะครับประกอบกับผลประกอบการไตรมาส2ที่มันตัวเลขออกมาจริงถึงแม้ว่าจะรู้กันอยู่แล้วว่าตัวเลขไม่ดีแต่ผมคิดว่ามันก็เป็นจุดหนึ่งที่ทำให้ทุกคนน่าจะยังหยุดชะลอดูสถานการณ์ก่อนครับครับสัปดาห์หน้ามีหุ้นใหญ่ๆหลายตัวยกเว้นปตท.จะประกาศอย่างเช่นปูนซีเมนต์ไทยแอดวานซ์และหลายตัวเลยสถานการณ์จะเป็นยังไงครับก็อย่างที่เคยประเมินให้ฟังนะครับแต่ทิศทางมันออกมาตัวเลขจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับถึงแอดวานเองเนี่ยก็ชะลอตัวลงทั้ง Q1Q และ Year-on-Year ส่วนกลุ่มพลังงานเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีสต็อกลอสค่อนข้างเยอะภาพโดยรวมทั้งกลุ่มเนี่ยจะชะลอตัวลงเนี่ย40% เกือบ 40% Q1Q เลยนะครับเพราะฉะนั้นภาพโดยรวมๆเนี่ยมันจะดูแรงผลักดันตรงนี้จะไม่ค่อยมีนะครับเพียงแต่ว่าวัน2วันเนี่ยเราเห็นว่ากลุ่มลงกันเนี่ยมันโดดเด่นนะครับโดยเฉพาะท็อปเนี่ยทำนิวไฮขึ้นมาหลักๆเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของค่ากันกันในช่วงเดือนเนี้ยที่มันยืนเหนือ7เหรียญนะซึ่งนักวิเคราะห์เขาประเมินว่ามันเป็นเทรนด์ที่ค่อนข้างดีแล้วก็ในแง่ของขูดพรีเมียมเนี่ยมันลดลงก็น่าจะส่งผลบวกต่อกลุ่มลงกันนะครับโดยแล้วก็ต่อกับตัวท็อปเองเนี่ยครึ่งปีก็จะมีงวดในการจ่ายเงินปันผลด้วยนะครับก็ทำให้ในช่วงสั้นหุ้นอย่างท็อปหรือว่าเอสโซนะครับ SPRC รวมถึงไอ้ RPC เนี่ยเราประเมินว่าทิศทางอาจจะกลับมาเป็นที่สนใจของนักลงทุนอีกครั้งหนึ่งนะครับครับผลประกอบการที่ออกมาสัปดาห์หน้าเนี่ยถึงแม้ออกมาไม่ดีผลต่อราคาตลาดจะเป็นยังไงครับก็ต้องดูตัวเลขจริงนะครับเพราะถ้าออกมาลบกับที่คาดตรงนี้อาจจะมีเอฟเฟกต์บ้างนะครับแต่ว่าก็คงน่าจะเป็นเอฟเฟกต์ประมาณวันหรือ2วันทำการเพราะว่าโดยรวมก็คาดอยู่แล้วว่าตัวเลขมันออกมาไม่ดีนะครับในแง่ดีกว่าคาดนี่ก็ยังไม่ค่อยกล้าประเมินนะเพราะตัวเลขเท่าที่เห็นเนี่ยก็คิดว่ามันคงออกมาในเชิงลบนะครับจริงแต่ว่าถ้าลบมากกว่าคาดเนี่ยก็อาจจะมีเอฟเฟกต์นิดหน่อยนะครับก็คงจะไม่เยอะมากครับตัวผลประกอบการที่ประกาศออกมาก็ไม่น่าจะหลีดตลาดเหมือนสัปดาห์นี้เหมือนกันก็คือจะเงียบไปใช่เพราะว่าหนึ่งก็คือว่าทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าตัวเลขเนี่ยมันดรอปนั้นเอฟเฟกต์จริงๆเนี่ยมันก็ไม่น่าจะมากก็คงมองไปข้างหน้ามากกว่าว่าราคาน้ำมันถ้าอย่างกลุ่มพลังงานก็ราคาน้ำมันใน Q3 เนี่ยมันเท่าที่ดูโอกาสที่มันจะสแควร์เนี่ยมันมีสูงนะครับถ้าโอกาสราคาน้ำมันสแควร์ในกลุ่มในสายปิโตที่เป็นโอเลฟินเนี่ยนะครับน่าจะยังได้รับประโยชน์อยู่นะครับเพราะในแง่ของสเปคของเงินสดนี่ยังถือว่าใช้ได้ครับครับในตัวของค่าเงินบาทสัปดาห์นี้แข็งค่าผมว่าเยอะมากนะฮะประเมินยังไงแล้วมีผลกระทบยังไงครับโดยรวมทิศทางค่าเงินบาทมันแข็งค่าส่วนหนึ่งก็มาจากตัวเลขส่งออกของเราที่มันเติบโตดีมากนะครับก็ทำให้เกินดุลเนี่ยค่อนข้างเยอะก็เป็นแรงทำให้ค่าเงินบาทนี่มันแข็งค่านะครับผลโดยรวมเนี่ยเท่าที่ถ้าทางมังชาติประเมินเนี่ยเขาประเมินว่ามันแข็งทั้งภูมิภาคผลกระทบต่อการส่งออกเนี่ยคิดว่าไม่เยอะเพราะว่าการส่งออกที่มันกระเตื้องขึ้นเนี่ยมันมาจากการขยายตัวของเศรษฐกิจหลักทั่วโลกที่มันขยายตัวดีขึ้นนะครับเพียงแต่ว่าการส่งออกในครึ่งปีหลังเนี่ยในแง่ของมูลค่าเนี่ยมันมีโอกาสที่จะลดลงบ้างนะครับตามราคาสินค้าเกษตรที่มันถอยตัวตามราคาน้ำมันนั้นในแง่ของมูลค่าการส่งออกในช่วงครึ่งหลังอาจจะถอยลงบ้างแต่ภาพโดยรวมในการส่งออกไทยในปีนี้ผมไม่คิดว่าเป็นตัวเลขที่เติบโตได้ค่อนข้างดีนะครับก็น่าจะเกือบๆ 5% ที่กระทรวงพาณิชย์วางไว้นะก็น่าจะมีโอกาสทำได้ครับเพราะฉะนั้นกรอบสัปดาห์หน้ากรอบมันจะแกว่งอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับถ้าดูเซ็ตอินเด็กซ์ครับในแง่ของเซ็ตอินเด็กซ์เนี่ยผมอยากจะให้ดูแนวรับเดิมนะครับแถวๆ 1,565 ถึง 1,570 จุดตรงนั้นเป็นแนวรับหลักนะครับที่ให้ดูตรงนั้นเนี่ยเพราะว่าก็ต้องยอมรับว่าในช่วงหลังเนี่ยเครื่องไม้เครื่องมือที่นักลงทุนนะครับรุ่นถึงกองทุนใช้เนี่ยเขาเรียกว่าตัวมันจะเป็นการวางจุดเขาเรียกว่าเป็น stop order นะครับอยู่ตรงนั้นนะครับเพราะว่าในพอร์ตที่ค่อนข้างใหญ่เนี่ยถ้าเขาจะมีการวาง stop order ไว้บริเวณ
บริเวณจุดที่มันเป็นแนวรับสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นถ้าในกรณีที่มันหลุดแนวรับเนี่ยผมเชื่อว่าไม่ว่าจะมีสถานการณ์อะไรเนี่ยแรงขายมันจะเกิดนะครับเพราะทุกครั้งที่ราคาหุ้นหลายๆตัวได้สังเกตช่วงหลังๆเนี่ยถ้าหลุดแนวรับหลักเนี่ยจะมีแรงขายเพราะจากพวกออโต้เทรดพวกนี้มันจะทำงานเพราะฉะนั้นก็ให้ดูแนวรับตรงนี้เป็นหลักถ้ายืนได้ก็ถือแต่ว่าถ้ามันหลุดมาเนี่ยผมว่าลดพอร์ตไปบ้างเพราะมันยังมีความเสี่ยงความไม่ชัดเจนเรื่องการเมืองอยู่เนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยเดือนหน้าทั้งเดือนเนี่ยผมคิดว่าตลาดมันคงจะยังขับเคลื่อนยากนะครับเพราะคงรอความชัดเจนตรงนี้ว่าทิศทางมันเป็นยังไงครับในช่วงของตลาดแกว่งตัวมีหุ้นตัวไหนที่คิดว่าเพอร์ฟอร์มดีกว่าตัวอื่นเท่าที่ดูนะครับที่เริ่มเห็นความเสี่ยงต่ำแล้วก็คิดว่าผลประกอบการยังพอใช้ได้ก็ลองดูในแง่ของโรงพยาบาลขนาดกลางขนาดเล็กนะครับอย่างบางกอกเชนนะครับ BCS นะครับแล้วก็ตัวจุฬารัตน์นะครับที่มองสองตรงนี้นะก็มองว่าเนื่องจากว่าทั้งสองโรงพยาบาลเนี่ยได้รับผลบวกในแง่ของการปรับในเรื่องของค่ารักษาพยาบาลที่มีการปรับรายได้อับค่ารักษาต่อคนต่อหัวต่อปีนะครับขึ้นมาที่1,500 บาทซึ่งตรงนี้มันน่าจะส่งผลให้กำไรในช่วงไตรมาส2เนี่ยเท่าที่ดูก็ฟื้นตัวได้แล้วราคาหุ้นทั้ง2ตัวนั้นมันก็ปรับฐานลงมาละงั้นดาวไซด์เนี่ยความเสี่ยงเนี่ยมันน้อยนะครับก็ลองหาหุ้นในกลุ่มที่มันค่อนข้างจะเซฟลงทุนไปก่อนครับครับถ้าดูในตัวของสถานการณ์ตลาด6เดือนทั้ง6เดือนเนี่ยมีการฟีดมาเลยก็คือไม่มีการขึ้นมาไกลเลยแต่ถ้าดูต่างประเทศอย่างกลุ่มทิปมีหลายตลาดก็ออทามไฮเหมือนกันที่คนเราไม่ได้รับเลยฮะมันไม่ได้รับครับเพราะว่ามันต้องเน็ตดูเนี่ยมันต้องตอบว่าในช่วงที่บ้านเรามันมีปัญหาเรื่องทิศทางการเมืองที่มันไม่ชัดเจนเงินที่มันไหลออกไปจากสถานการณ์ต่างประเทศเนี่ยตัวเลขคร่าวๆเนี่ยมัน300,000 ล้านเนี่ยมันเพิ่งไหลกลับมาถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยตัวเลขมันเพิ่งไหลกลับมาประมาณตัวเลขประมาณสัก50,000 ล้านเองครับนะครับเมื่อตรงเนี้ยมันทุกอย่างมันตอบคำถามโดยตัวมันเองแล้วว่าทำไมเราพูดเราไม่ขึ้นนะครับแล้วก็ประกอบกับโดยรวมเนี่ยต้องตอบว่าเศรษฐกิจเรามันโตต่ำศักยภาพนะครับมันก็เหมือนคนเครื่องจักรที่มันเคยเดิน4 เครื่องไงตอนนี้มันวิ่งอยู่แค่2 เครื่องอ่ะมันโตแค่3%กว่าผมว่าก็เก่งแล้วครับงั้นมันก็คงต้องหาถามว่าหุ้นเรามีโอกาสขึ้นไปนิวไฮมีครับแต่นี่มันก็ต้องตอบว่าถ้ามันขึ้นไปงั้นมันก็ต้องมีภาพของความหวังเพื่อแล้วก็มีภาพบวกใหม่ภาพความหวังใหม่นะครับแรงกระตุ้นต่างๆเนี่ยความคาดหวังใหม่เนี่ยซึ่งตรงนี้มันรอทามมิ่งของมันอยู่เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าความผันผวนตลาดหุ้นบ้านเราในช่วงสั้นเนี่ยมันจะเริ่มน้อยลงเรื่อยๆเพราะทุกคนก็คาดหวังว่ามันจะออกมาในทิศทางบวกนะครับเพราะฉะนั้นมันก็มีโอกาสเป็นไปได้เพราะถ้าเราดูเนี่ยการซื้อของต่างชาติหลังๆเนี่ยถ้าดูที่โพซิชันของตัวฟิวเจอร์เนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเขาเข้ามาในฟิวเจอร์เนี่ยเยอะรุ่นยังไม่ค่อยซื้อนะครับเข้ามาในฟิวเจอร์เนี่ยถ้านับจากโลเวอร์จากปีก่อนเนี่ยผมว่าตอนนี้เขาถืออยู่น่าจะมีเป็นหลักเป็นแสนสัญญาที่เน็ตมาจากปีก่อนนะเพราะงั้นเขาก็ยังคาดหวังในเชิงบวกกับเราเพียงแต่ว่าในแง่ของการจะเข้ามาซื้อที่เป็นตลาดตลาดปกติเนี่ยมันยังรอความชัดเจนอะไรบางอย่างนิดนึงอ่ะผมว่าในช่วงหลังกันยายนไปเนี่ยผมว่าภาพทุกอย่างที่รอกันอยู่ว่ามันทำไมมันไม่ขึ้นไปไหนเนี่ยมันจะไปทางไหนเนี่ยผมว่าภาพตรงนั้นมันจะชัดครับเพราะฉะนั้นตลาดก็ยังแกว่งตัวต่อไปต้องรอครับเพราะต้องรอเพราะมันในเรื่องของปัจจัยต่างประเทศมันก็มีเรื่องการปรับเปลี่ยนนโยบายการเงินด้วยเพราะตรงนี้มันภาพระยะยาวจริงๆเนี่ยมันทำให้เม็ดเงินหายไปนะครับเพราะเม็ดเงินหายไปก็หมายความว่าแรงดันในตลาดเนี่ยส่วนหนึ่งมันก็จะทยอยหายไปด้วยเพียงแต่ว่าในช่วงแรกเนี่ยเขายังประเมินว่าตลาดหุ้นหลักๆเนี่ยคิดว่ามันคงยังจะขึ้นต่อเพราะเท่าที่ดูเนี่ยตัวเลขอย่างผลประกอบการไตรมาส2ของตลาด S&P 500ออกมาก็ดีกว่าคาดเพราะงั้นหุ้นเราถึงว่ายังหายอยู่เนี่ยผมก็มองว่ามันก็ยังไปต่อได้เพียงแต่ว่าในช่วงที่ปรับเปลี่ยนนโยบายเนี่ยโอกาสที่เขาจะลดหุ้นทางฝั่งนี้ลงเนี่ยมันก็มีเหมือนกันเพราะว่าเงินทางนู้นเนี่ยเงินมันอาจจะไหลกลับไปซื้อในตลาดหลักที่มันเปอร์ฟอร์แมนซ์ดีอยู่แล้วยังบวกอยู่ในแง่ของผลประกอบการนะครับจนกว่ามันขึ้นไประดับนึงเนี่ยมันขึ้นไปไม่ได้แล้วถ้าตลาดทางบ้านเราเนี่ยมันดูน่าสนใจเนี่ยเงินหลังจากนั้นนะเงินมันมีโอกาสที่จะกลับเข้ามาอีกครั้งครับสุดท้ายครับถามนิดเดียวทำไมบางครั้งเราเห็นในตลาดใหญ่เนี่ยไม่ซื้อไม่ขายเขาไปซื้อในตลาดอนุพันธ์เกิดอะไรขึ้นฮะฝรั่งต้องตอบว่ามันอาจจะเป็นเพราะหนึ่งก็คือมันใช้เม็ดเงินน้อยกว่านะครับแล้วก็คืออาจจะมองไปในเชิงว่า
มองดูยังดีแหละก็คือเหมือนเล่นเก็งกำไรเข้ามาก่อนนะครับแต่เพียงแต่ว่าเม็ดเงินหลักเนี่ยที่มาลงอาจจะเป็นกองลักษณะของกองทุนด้วยนะครับอาจจะเป็นกองที่เก็งกำไรนิดนึงก็อาจจะลงทุนในตลาดพวกนี้เข้ามาก่อนเพียงแต่ว่าเขาก็คงไม่ได้มองระยะมากนะครับครับเอาละครับขอบคุณมากครับสัปดาห์นี้ครับคุณอภิชัยครับครับสวัสดีครับอภิชัยเรามานะชัยครับบริษัททรัพย์ Apple Wealth ครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะฮะช่วงหน้ากลับมาเปิดสายนะครับ026786761สักครู่กลับมาครับสีนาโนซูเปอร์อาร์เมอร์ TPI NP 200 Waterproof นวัตกรรมใหม่ของสีทากันซึมที่สามารถปกปิดพื้นผิวและป้องกันน้ำรั่วซึมได้เป็นอย่างดีมีความยืดหยุ่นสูงใช้สำหรับอุดโป๊หรือทาพื้นผิวที่มีรอยแตกร้าวหรือมีน้ำรั่วซึมแรงยึดเกาะสูงนอกจากนี้ยังสามารถทาทับด้วย NP 101S สำหรับทาผนังภายนอกและภายในหรือ NP 301สีทาพื้นเคลือบแข็งเพื่อเพิ่มความสวยงามและคุณสมบัติที่เหนือกว่าของสีนาโน NP 200 NP 101S และ NP 301ที่สามารถใช้ได้กับลูกกลิ้งแปรงทาสีและเครื่องพ่นสามารถทาได้ทันทีหลังฉาบปูนแห้งไม่ต้องเสียเวลารอหลายวันทาทับรอยแตกรายงานได้อย่างเรียบเนียนทนทานไม่หลุดร่อนอีกทั้งยังช่วยป้องกันการเกิดเชื้อราไม่มีกลิ่นปราศจากสารระเหยซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพอีกด้วยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่026786547-52หรือ www.tpipoline.co.th นวัตกรรมกระเบื้องหลังคาเคลือบ TPI รุ่นเย็นสุขใจดีไลท์คูลกระเบื้องหลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์ระดับพรีเมียมโดดเด่นด้านความสวยงามผ่านกรรมวิธีเคลือบผิวที่ทันสมัยพื้นผิวสวยงามแวววาวน้ำหนักเบากว่ากระเบื้องเซรามิกแข็งแรงทนทานติดตั้งง่ายกว่ากระเบื้องเซรามิกสะท้อนความร้อนได้ดีลดอุณหภูมิและเสียงรบกวนจากภายนอกได้ดีกว่ากระเบื้องเซรามิกมีหน้ากว้าง50เซนติเมตรและความยาวให้เลือก2ขนาดคือ 1.2 เมตรและ 1.5 เมตรมาพร้อมเฉดสีให้เลือกมากมายหลากหลายเฉดสีสอบถามเพิ่มเติม026786547-52หรือทาง www.tpipoline.co.